ห้าสี่สามสองค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงในช่วง Q&A มาถึงคำถามแรกกันเลย Study Tour โปรแกรมคือโปรแกรมอะไรโอเค study tour โปรแกรมนะคะเป็นเหมือนช็อตคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงวัยไม่เกิน 14-15 ปีเนาะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นกับ So Edu แล้วก็ Chaptan ที่เราอยู่ที่นี่นั่นเองโอเคส่วนในเรื่องของโฮมสเตย์นะคะก็คือที่พักของนักเรียนที่มาเรียน study tour ที่นี่ด้วยความที่ว่าAccommodation ให้ซึ่งหน้าที่ของโฮมสเตย์เนี่ยรวมไปถึงการทำกับข้าวให้การดูแลน้องๆการไปรับไปส่งที่โรงเรียนทำให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วน้องๆนี่ก็ยังสามารถได้เรียนดูวัฒนธรรมต่างๆในการแลกเปลี่ยนทั้งออสเตรเลียและก็ไทยทำให้มีความสนุกมากขึ้นในการเรียนสตาร์ทที่ทัวร์ที่นี่ค่ะสำหรับ Study Tour โปรแกรมนะคะเราจะจัดขึ้นในวันในช่วงเดือนเมษายนปี2019ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการดีสำหรับที่น้องๆเนี่ยสามารถมาเรียนในช่วง Summer Course ได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะข้อดีของการที่น้องๆมาเรียนในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยน้องๆจะสามารถได้ฝึกพัฒนาภาษาในช่วง Summer นอกจากนี้ก็จะได้รับ Certificate จากทาง Chaptan International College กลับไปด้วยค่ะคนไหนนะคะที่เป็นห่วงน้องๆว่าน้องๆจะเดินทางมาได้ไหมทุกอย่างจะโอเคหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถมีพี่ๆที่ดูแลเดินทางมาจากที่ไทยจำนวนหนึ่งท่านแล้วก็ยังมีพี่ๆจาก So Education และ Chaptan College ที่เป็นคนไทยสามารถมาดูแลน้องๆแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาการอยู่ที่ออสเตรเลียเลยค่ะStudy Tour โปรแกรมเนี่ยก็คือจะแบ่งแยกออกมาเป็นทั้งหมด2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกก็คือพาร์ท Study น้องๆจะได้มีการเรียนคอร์สภาษาจากคุณครูที่ professional นะคะเป็นทั้ง local แล้วก็คุณครูที่เก่งทางด้านภาษาโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาช่วงเช้าไปจนถึงช่วงตอนเที่ยงค่ะส่วนภาคบ่ายนะคะเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยพี่พีชช่วงภาคบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงทัวร์เลยเพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถได้ไปเที่ยวข้างนอกได้ทำกิจกรรมต่างๆ